ซอสมะเขือเทศชุ่มๆเลยโอ้โหน่ากินมากเป็นของทอดที่ทำง่ายค่ะได้เนื้อสัมผัสที่อร่อยสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปันชวนทำปูอัดสติ๊กของทอดทำง่ายคนที่ชอบอะไรกรอบๆมีแผ่นแป้งปอเปี๊ยะแล้วก็ปูอัดแต่ว่าขี้เกียจจะห่อให้แบบเป็นทรงปอเปี๊ยะหรือว่าอยากจะทานแบบง่ายๆนะคะอันนี้ง่ายจริงวัตถุดิบน้อยมีแค่ปูอัดแล้วก็แผ่นแป้งปอเปี๊ยะนะคะทอดกรอบๆแบบนี้โอ้โหเนื้อในข้างในเป็นยังไงข้างในก็จะเป็นเนื้อปูอัดแน่นๆเลยนะคะน่าทานมากขั้นตอนแสนง่ายเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะวัตถุดิบก็มีแค่นี้เองนะคะเจ๊ปันใช้ปูอัดเอาไปแช่แข็งแบบนี้แกะตัวพลาสติกออกมาก่อนแล้วนะคะแล้วก็เราจะเอาแบบแข็งๆแบบนี้มาใช้เลยค่ะขั้นตอนก็ง่ายมากเลยนะคะเจ๊ปันใช้แผ่นแป้งปอเปี๊ยะแบบนี้เป็นแผ่นแป้งปอเปี๊ยะแช่แข็งนะคะเราก็จะแกะออกมาเป็นแผ่นๆได้ประมาณนี้แล้วนำปูอัดที่แข็งๆแบบนี้นะคะเอามาวางแล้วก็ม้วนเลยค่ะม้วนตั้งแต่ต้นของแป้งนะคะไปจนถึงปลายแบบนี้แล้วเราจะเอาไข่แยกไข่แดงนะคะแยกออกจากไข่ขาวก่อนเราจะใช้แต่ไข่ขาวนำไข่ขาวเนี่ยทาบริเวณตรงปลายของแป้งปอเปี๊ยะนะคะแล้วก็พับให้เรียบร้อยให้แน่นๆแบบนี้เลยเป็นของทอดที่ทำง่ายค่ะได้เนื้อสัมผัสที่อร่อยมีทั้งแผ่นแป้งมีทั้งเนื้อปูอัดง่ายมากทำในปริมาณที่อยากทานเลยนะคะมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่ชอบเลยหลังจากนั้นเราก็จะเปิดแก๊สนะคะไฟกลางไปทั้งอ่อนประมาณนี้ตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันทอดน้ำมันพืชนะคะส่วนมากเจ๊ปันใช้น้ำมันปาล์มเวลาทอดน้ำมันร้อนแล้วเอาลงทอดเลยค่ะแป้งสุกเหลืองด้านหนึ่งแล้วกลับด้านเลยนะคะตอนนี้แป้งก็จะเป็นทรงยาวๆแบบนี้เพราะว่าเมื่อแป้งเขาร้อนเนี่ยเขาก็จะแข็งขึ้นนะคะแผ่นแป้งสุกเหลืองทั้งสองด้านแล้วเอาขึ้นได้เลยนะคะน่ากินมากง่ายด้วยค่ะแล้วก็ทอดต่อไปจนแผ่นแป้งที่เราทำเอาไว้หมดนะคะทำแป๊บเดียวก็ได้ของอร่อยน่าทานแล้วค่ะเวลาจะทานก็ราดน้ำมายองเนสซอสมะเขือเทศชุ่มๆเลยโอ้โหน่ากินมากเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟนะคะโอ้โหเจ๊ปันขอชิมหน่อยนะคะน่ากินมากกรอบอร่อยไว้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะเมนูของทอดทำง่ายปูอัดสติ๊กหน้าตาน่ากินเด็กๆน่าจะชอบผู้ใหญ่ก็ทานได้เลยค่ะฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะโอ้โหติดใจเลยอร่อยมาก